ัดมาในวันที่17มีนาค่ะทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้มีการแถลงข่าวรอบ2โดยคุณหมอหญิงพรทิพย์นะคะได้เข้าร่วมสังเกตการพร้อมระบุค่ะว่าฟันของคุณแตงโมนั้นอยู่ครบกระโหลกเนี่ยไร้แผลนะคะส่วนกระเพาะปัสสาวะของคุณแตงโมบอกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามีสภาพที่เริ่มเน่าแล้วนะคะพร้อมทั้งมีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรัดคอแล้วก็ที่บอกว่าที่ตาเนี่ยไม่มีเลือดออกประเด็นนี้นะคะก็ในวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าต้องมีการสรุปกันก่อนแต่นั่นคือเกิดประเด็นใหม่ในวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาถัดมาเข้ามาในเดือนเมษาแล้วน้องคาเลนตำรวจออกหมายจับแซนในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหลังจากนั้นวันที่3เมษายนนะคะคุณแซนเข้ามอบตัวยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว 200,000 บาทส่วนคุณปอถูกแจ้งเพิ่มอีก2ข้อหาคือการให้การเท็จและทำลายหลักฐานทั้งที่บอกว่าดื่มไว้แค่3ขวดแต่ความจริงอ่ะเขาดื่มมากกว่านั้นส่วนคุณโรเบิร์ตค่ะถูกแจ้งอีก1ข้อหานะคะก็คือการทำลายหลักฐานก็คือเขาไปเทไวน์ทิ้งแล้วก็มีการเทลงในแม่น้ำนั่นเองนะคะส่วนคุณจ๊อบค่ะถูกแจ้ง2ข้อกล่าวหานะคะคือการทำลายหลักฐานแล้วก็พรบ.เดินเรือนั่นเองในส่วนของคุณกระติกเนี่ยก็มายอมรับสารภาพใช่ค่ะยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเธอได้ให้การเท็จนะคะในส่วนของเธอนะแต่ไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องที่คุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วก็มีการไปเกาะคุณแซนเนี่ยที่ขาของคุณแซนเนี่ยจริงหรือไม่เพราะตอนนั้นไม่มีใครเห็นค่ะมีคุณแซนคนเดียวที่เห็นนะคะสุดท้ายค่ะทางศาลก็ได้ตีกลับมานะคะเพราะมองว่าบันทึกคำให้การของคุณกระติกนะคะยังไม่ชัดเจนเพราะมันเป็นการที่ผู้ต้องหาเนี่ยให้การยืนยันนะคะโดยเป็นคำสารภาพฝ่ายเดียวเท่านั้นและสุดท้ายก็คือคุณเอ็มคุณเอ็มคือกุนซือนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าทำไมเขาถึงไม่ไปมอบตัวเพราะว่ามีกุนซือนี่เองก็ถูกเรียกดำเนินคดีนั่นเองนะคะ